เช็คดวงอะครับพี่ยังเลยฮะยังปีนี้ไม่นะเขาบอกว่าปีนี้ราศีผมด้วยความที่เราเป็นคนเกิดปีแพะด้วยครับพี่แล้วปีนี้ปีแพะพอดีเพราะว่าเป็นปีที่ดีครับน้องเกิดปีเดียวกันเลยฮะเราใช่ราศีเดียวกันด้วยปีเดียวกันด้วยราศีสิงห์เหมือนกันเขาก็บอกว่าถ้าว่ากันตามที่หมอดูแกบอกอะนะฮะก็บอกว่าดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็เชื่อเหมือนกันแต่ก็พยายามคิดว่าท้ายสุดแล้วก็อยู่ที่ตัวเรานะผมว่าถ้าเราเล่นไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วหวังว่าเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆเข้ามาก็ไม่ได้ต้องทำด้วยครับผมว่าต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่ครับก็เรากำลังจะมีงานผลงานใหม่ปีหน้าผมมีละครผมกำลังจะลอนช์โปรดักต์ของผมเองอะไรเงี้ยครับตัวน้องเองเขาก็ตั้งใจทำเพลงของเขาผมว่าที่พูดมาก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะใช่อะไรที่ไม่ดีก็ไว้ในปีเก่าอะไรเงี้ยใช่ครับน้องยังเด็กอ่ะผมว่าใช่แล้วตัวโดมเองเอาจริงๆก็ยังต้องทำงานนะฮะพี่ใช่เพราะว่าการที่เราจะลงเอยอะไรอย่างที่พี่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับพวกเราก็ผมก็อยากจะแบบแต่งงานครั้งเดียวอ่ะใช่ไหมพี่เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งหลักให้ดีก่อนครับคุณพ่อน่ารักมากคุณพ่อให้เกียรติมากด้วยความที่เราคุณพ่อเป็นไอดอลเราอยู่แล้วคุณพ่อเป็นร็อกสตาร์ที่แบบทุกคนรู้จักแต่พอแกให้เกียรติเราเรายิ่งประทับใจมากขึ้นนะฮะก็รู้สึกก็อยากจะทำให้ทุกอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยมีการฝากฝังแบบน้องยังไงบ้างไหมไม่มีอะไรเลยครับเหมือนเดิมเลยว่ามีอะไรก็ช่วยตักเตือนกันแล้วก็ไปส่งน้องที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยแกเป็นห่วงเรื่องการเดินทางคือจริงๆต้องบอกว่าเรายังไม่เคยไปเที่ยวไหนด้วยกันแบบที่แบบทั้งสองครอบครัวเลยฮะมีแต่โดมไปกับคุณแม่น้องหรือว่าน้องไปกับคุณแม่ผมอะไรเงี้ยก็หวังอยู่ครับว่าถ้าเกิดก็ดีถือว่าเป็นโอกาสที่สองครอบครัวรู้จักกันอะไรเงี้ยใช่ฮะผมไม่มีโอกาสเจอคุณพ่อเพราะคุณพ่อมีงานคอนเสิร์ตตลอดเลยครับใช่แล้วก็คุณแม่เองเนี่ยผมเจอแล้วก็ชวนคุณแม่ไปงานทำบุญสวดมนต์ข้ามปีด้วยกัน